ใครที่ทำให้คุณหลับสบายใครที่ทำให้คุณปลอดภัยใครที่ทำให้คุณมีแต่ความสะดวกสบายทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือ1ภารกิจอันสำคัญขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อสั้นๆเพียง3ตัวว่า PEA องค์กรที่คอยดูแลและให้บริการไฟฟ้าต่อประชาชนชาวไทยเสมอมาเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศทำให้ PEA ได้พัฒนาการบริการขององค์กรมาโดยตลอดทั้งการบริการที่รวดเร็วอย่าง One Touch Service โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ไม่เกิน30แอมป์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน15นาทีและได้รับการติดตั้งมิเตอร์ภายใน24ชั่วโมงหลังจากการไฟฟ้าภาคได้ดีแบนด์ PEA แล้วทางการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดนครพนมหรือ PA นครพนมได้นำระบบวันทัศน์เซอร์วิสเข้ามาให้บริการประชาชนคือสามารถประชาชนจะมาติดต่อการไฟฟ้าส่วนภาคมาครั้งเดียวได้ใช้ไฟนะครับเช่นการขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน30แอมป์จะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงส่วนในการขยายเขตระบบจำหน่ายจะสามารถชำระเงินได้ภายใน15นาทีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานประจำจังหวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสุขของประชาชนผู้มาใช้บริการโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถในงานฝีมือโดยให้ที่สำหรับจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายในสำนักงาน PEA โดยสินค้าที่แต่ละสำนักงานจะไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปตามสินค้าโอท็อปของแต่ละพื้นที่โดย PEA สำนักงานประจำจังหวัดนครพนมก็ได้มีการจัดแสดงสินค้าโอท็อปเช่นกันโครงการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดนครพนมการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PEA นครพนมก็ได้นำสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านต่างๆเช่นที่กลุ่มแม่บ้านของอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามหรืออำเภอเรนูมาจำหน่ายที่บริเวณสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดนครพนมหรือ PEA นครพนมของเรานะครับโครงการติดตั้งหลอด LED ให้กับโบราณสถานโดย PEA สำนักงานจังหวัดนครพนมได้คิดค้นโครงการติดหลอด LED ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดอย่างเช่นพระธาตุพนมเพื่อทัศนียภาพที่ดีขึ้นความปลอดภัยที่มากขึ้นและที่สำคัญทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประหยัดไฟได้มากขึ้นอีกด้วยครับในส่วนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภาคก็ได้นำหลอด LEDไปติดตั้งเพื่อส่ององค์พระธาตุพนมเพื่อให้ผู้มาสักการะบูชาได้เห็นถึงความสวยงามขององค์พระธาตุและอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญด้วยการร่วมกับคสช.และสถานีเวทีไทยในการคืนความสุขให้คนในชาติจึงเกิดเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีศิลปินลูกทุ่งขวัญใจคนไทยทั้งประเทศเข้าร่วมมากที่สุดการแสดงสุดวิจิตรจากกระทรวงวัฒนธรรมและบูธกิจกรรมสร้างความสุขต่างๆมากมายภายในงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติในการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดนครพนมหรือ PEA นครพนมได้ให้การสนับสนุนเป็นเครื่องขนาด300กิโลวัตต์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบริเวณงานจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติในครั้งนี้และยังการไฟฟ้าส่วนภาคหรือ PEA นครพนมได้เปิดบูธแสดงงาน CSR แล้วก็ได้แนะนำการใช้ไฟอย่างประหยัดทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริงทั้งความสุขในด้านการให้บริการไฟฟ้าและความสุขจากบทเพลงลูกทุ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงไปชมมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนไทยในชาติในวันที่13กันยา2557นี้ที่เชียงใหม่ครับที่เราทำไปนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงแต่ประการใดแต่ทำเพื่อความสุขของคนในชาติทุกคน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต